เคสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับสำหรับตัวกับผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อคมเดชผุดนะครับแล้วก็เคยทำเกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับหลายๆรูปแบบนะฮะเคยทำมาก็เรียกว่ามีหลายอย่างนะครับในวันนี้ครับผมก็มีโปรเจกต์ใหม่นะฮะเป็นการสอนฮะโดยปกติเนี่ยผมสอนอยู่แล้วนะครับเป็นสอนเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมอะไรนี่แหละนะครับให้รุ่นน้องแล้วก็เป็น TA ของทางมหาลัยด้วยนะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับผมทำโปรเจกต์มานะก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับคือคิดอะไรไม่ออกนะครับผมทำงานวิจัยไปด้วยนะครับตอนนี้เรียนอยู่ปอโทอยู่นะครับทำงานวิจัยไปด้วยแล้วก็นี่แหละนะครับคิดเขียนโปรแกรมไม่ค่อยจะออกนะครับก็เลยว่างๆอยู่นะครับช่วงหนึ่งว่างช่วงที่คิดนะฮะผมก็เลยมีคิดว่าจะทำโปรเจกต์นะครับเป็นการสอนเกี่ยวกับ Arduino ขึ้นมานะครับเพราะว่าผมเรียนทางสายคอมนะฮะแล้วก็สนใจทางสายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับคิดว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์นะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นมาเขียนโปรแกรมใหม่ๆนะครับโดยที่เรียกได้ว่าการเขียนโปรแกรมนะฮะ บน Embedded นะฮะพวกอุปกรณ์พวกไมโครคอนโทรลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีปัญหานะสำหรับคนที่เริ่มต้นก็คือมันจะมีผนวกทั้ง2สายนะฮะคือสายแรกก็จะเป็นสายในเรื่องของการคำนวณอะไรต่างๆนะทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็พอมีความรู้พื้นฐานบ้างนะครับแล้วก็ความรู้ในส่วนที่2นะฮะในการเขียนก็คือต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านเขียนโปรแกรมละนะครับซึ่งผมเนี่ยเรียนทางสายคอมพิวเตอร์มานะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราจะเขียนตัว Arduino ขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่เข้าไปสิงในบอร์ดต่างๆนะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมของทางฝรั่งบ้างของทางไทยบ้างนะครับซึ่งทางไทยก็จะมีกลุ่มนะฮะ Arduino Thailand นะครับก็จะเห็นว่าจะมีคำถามเกิดขึ้นมาบ่อยมากนะฮะในเรื่องของการเขียนโปรแกรมวิธีการเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่พอสมควรนะฮะที่มาจากทางด้านสายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยที่เก่งแล้วก็สามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วนะฮะแต่ว่าผมก็จะมาโฟกัสนะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับบน Arduino นะฮะโดยเริ่มตั้งแต่เบสิกนะฮะพื้นฐานนะครับเรื่องคงไม่กล่าวถึงภาษา C นะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงรู้อยู่แล้วขอข้ามขั้นตอนนี้ไปนะแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของบางอัลกอริทึมอะไรต่างๆเนี่ยที่จำเป็นสำหรับการเขียนนะครับผมก็จะแทรกเข้าไปในตัวเนื้อหาของการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้นะครับก็อย่างว่านะคอร์สนี้นะครับผมทำขึ้นมาฟรีนะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะจะไม่ลึกมากเท่าไหร่นะครับว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้มากมายขนาดนั้นแต่ว่าก็อยากจะช่วยนะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มหัดเขียนนะครับแล้วทีนี้นะครับข้อตกลงนะครับการเรียนคอร์สนี้ก็อย่างว่านะผมเป็นสายโปรแกรมมิ่งนะฮะคือเขียนโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะเยอะมากพอสมควรนะฮะทีนี้นะฮะผมก็มองเห็นปัญหาส่วนใหญ่นะที่เริ่มคนเริ่มเขียนใหม่ๆนะฮะเริ่มเขียนโปรแกรมนะหัดใหม่ๆคือการเขียนโปรแกรมเนี่ยบอกไว้ก่อนฮะมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกับเราวาดรูปนะฮะเติมโน่นนี่นั่นเข้าไปใช้ปกติเวลาเราวาดรูปจะใช้จินตนาการนะฮะแต่ว่าในการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะใช้การคิดวิเคราะห์แทนนะครับในการที่จะเอาส่วนนั้นส่วนนี้มาประกอบเข้ากันนะฮะถ้าเกิดปัญหาเราจะใช้วิธีการอะไรบ้างในการแก้ปัญหาตัวนั้นนะเพื่อให้ได้เอาท์พุตออกมาให้ได้ผลลัพธ์ออกมาจากอินพุตที่เราใส่เข้าไปนะปกติการเขียนโปรแกรมทุกครั้งเนี่ยเราจะมีโจทย์นะฮะโจทย์เป็นโจทย์อย่างเช่นผมต้องการให้ตัว Arduino เนี่ยเปิดปิดไฟไปเรื่อยๆนะปิด1เปิด1วิอย่างเงี้ยนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนี่คือปัญหาเขาเรียกว่าเป็นเอาท์เป็น input นะครับส่วนการให้โปรแกรมรันได้นะก็เป็น output นั่นเองนะครับนี้วิธีการนะครับระหว่าง input แล้วก็output นะฮะส่วนที่อยู่ตรงกลางจะเรียกว่าเป็น algorithm หรือขั้นตอนวิธีการนั่นเองนะตัวขั้นตอนวิธีการเนี่ยเราจะได้มาอย่างไรนะก็ได้มาจากประสบการณ์แล้วก็การคิดวิเคราะห์นะฮะโดยพื้นฐานโปรแกรมเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรนะครับคือทุกภาษาเนี่ยก็จะมีเหมือนกันเราจะสังเกตว่าถ้าเราซอยภาษาออกมาเป็นภาษาย่อยๆโครงสร้างหลักของตัวภาษาเนี่ยก็จะมีคำสั่งคำสั่งทางคณิตศาสตร์การบวกลบคูณหารนะครับมีเงื่อนไขนะฮะ if อะไรต่างๆ switch case นะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของ iteration operation เรื่องของการลูปการวนรอบอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเวลาเราเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่ๆเนี่ยทางมหาลัยหรือคอร์สสอนต่างๆเนี่ยถึงได้เน้นไปในเรื่องของการ
ใช้คำสั่งพวกนี้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเหมือนกับเราอยากได้เหมือนกับเราต่อจิ๊กซอว์ของเลโก้นะเรามีเป้าหมายอยู่ไอ้ตัว if ตัวคำสั่งโน่นนี่นั่นเนี่ยที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่าอัลกอริทึมเนี่ยที่จะสร้างขึ้นมาเป็นผลงานเนี่ยมันเกิดจากไอ้ส่วนนั้นน่ะมาต่อประกอบกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับพูดมาซะยืดยาวนะฮะก็ผมนะฮะสอนนะฮะสอนประมาณสัก30วันนะฮะเจ็บเวลาวันละนิดประมาณ15ถึง20นาทีละกันนะครับสอนแต่ละวันก็จะมีในเรื่องของพื้นฐานนี่แหละนะครับถ้าใครสนใจจะดูวิดีโอต่อไปก็อย่าลืม Subscribe นะครับโอเคนะครับเข้าเนื้อหาของวันแรกนะครับอินโทรไปสนานนะฮะอินโทรอีกด้วยก็บอกไว้ก่อนอีกนิดนึงนะฮะเราจะไม่เรียนจากสไลด์นะครับเพราะว่าผมมองว่าการเรียนจากสไลด์เนี่ยมันยังไงล่ะหลายคนก็พอจะรู้กันอยู่คือเราจดอะไรได้ฮะแต่ว่ามันในการใช้งานจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มาเปิดดูสไลด์มาเปิดดูหนังสือตลอดเวลาฮะผมเขียนโปรแกรมได้เนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดสไลด์นะครับผมก็เปิด Google นะครับเป็นหลักใหญ่นะเพราะฉะนั้นการเรียนที่สำคัญก็ต้องเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริงนะโอเคเราก็จะตัดสไลด์ทิ้งไปฮะแล้วก็จะมาทำกันเลยนะครับง่ายๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวันแรกนะฮะ day 1นะฮะวันนี้นะครับ basic arduino นะฮะ IDE แล้วก็ตัว compiler นะฮะก็หลักๆสำคัญก็เริ่มต้นผมก็มาเปิดที่ตัว IDE ก่อนนะตัว arduino เนี่ยคิดว่าทุกคนคงจะรู้คุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละว่ามันมีอะไรกันบ้างฮะก็ไปอ่านเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนในเรื่องของตัว IDE การเขียนอะไรต่างๆนะครับซึ่งโอเคเริ่มเลยนะครับโอเคนะครับปกติหลายคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะฮะตัว Arduino IDE นะครับก็คือตัวใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมของตัว Arduino นั่นเองนะครับเราก็จะหาโหลดได้นะทั่วไปจากตัวของเว็บของ Arduino นะพิมพ์ไปเลยนะฮะพิมพ์ Arduino ก็จะมีเว็บของตัว Arduino เป็นหลักนะฮะ reference ทุกอย่างนะการเขียนโปรแกรมทุกอย่างได้ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับรวมถึงเครื่องมือซัพพอร์ตอะไรต่างๆนะมีอยู่ในเว็บ arduino.cc ทั้งหมดนะฮะขอแค่ว่าอ่านภาษาอังกฤษให้ออกแค่นั้นเองนะครับคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับโอเคนะฮะในส่วนของที่ดาวน์โหลดนะฮะก็จะมีอยู่ในตัวดาวน์โหลดอยู่แล้วนะฮะเมนูข้างบนครับในเมนูพวกนี้ก็จะมีบายด้วยนะฮะโอเคนะฮะเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้นะครับเป็นเวอร์ชัน 1.6.5 นะรู้สึกจะเป็น B2 นี่แหละนะครับสำหรับ Windows OS ที่ลงได้นะก็จะมี Windows นะฮะ Installer กับแบบ Zip File ฮะ2ตัวนี้ต่างกันยังไงตัวแบบ Installer ก็คือเวลาที่เราลงไปแล้วนะมันก็จะติดอยู่ที่เครื่องเราสามารถUninstall ออกได้นะครับก็อยู่บนโปรแกรมไฟล์นั่นเองนะครับตัว Installer สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมันจะ configuration พวก path อะไรต่างๆให้อัตโนมัตินะครับส่วนตัวของตัวจาก Zip Library เนี่ยสำหรับกรณีที่เราไม่ได้เป็นแอดมินนะครับอย่างเช่นเครื่องเนี่ยไม่ใช่เครื่องของผมไปใช้เครื่องอื่นอยู่ใช้เครื่องคนอื่นเนี่ยบางครั้งเราจะไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมลงไปได้นะครับแล้วก็จะใช้พวกซิปนี่แทนนี่คือแตกไฟล์แล้วก็รันเลยนะครับโอเคนะสองตัวนะฮะสลับ Mac OS X นี้ผมไม่มีนะไม่มี Mac นะครับลืมไปได้เลยครับโอเคนะฮะก็จะมีของ Linux 32 กับ 64 บิตนะฮะก็ดาวน์โหลดได้นะผมคิดว่าคงจะใช้พวกสำหรับสาย Linux Ubuntu ก็จะใช้ apt-get นะครับได้นะครับโอเคนะสำหรับเวอร์ชันเก่าๆนะฮะสำหรับใครที่โหลดไปแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับติดปัญหาโน่นนี่นั่นนะฮะวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมแนะนำก็คือลองดาวเกตดูไหมลองไปใช้เวอร์ชันเก่าๆนะฮะก็จะมีเวอร์ชันที่เสถียรนะฮะก็จะเป็น 1.0.6 นะฮะ 1.5 1.6x เนี่ยนะครับสำหรับเวอร์ชันที่เสถียรนะดาวเกตส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ 1.0.6 นะฮะเครื่องผมเนี่ยมีค่อนข้างจะหลายตัวนะฮะโหลดไว้เยอะพอสมควรนะฮะที่ใช้อยู่หลักๆนะผมใช้เวอร์ชัน 1.6.3 นะครับสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าๆนะได้จากลิงก์นี้นั่นเองครับนี่ก็จะมีเวอร์ชันที่ให้เลือกนะเลือกเอาตามสบายเลยนะครับดาวน์โหลดได้ง่ายมากนะโอเคนะที่ผมโหลดมานะเป็นซิปนะครับเป็นซิปนะผมเก็บไว้นะฮะที่โฟลเดอร์โอเคนะครับ1นะฮะนี่ผมใช้เวอร์ชันแรกนะตัวนี้นะครับมีอีกไหม 1.6.4 ตัวนี้นะครับแล้วก็ 1.6.3 ผมมี3เวอร์ชันนะฮะที่ผมใช้จะใช้หลักๆคือผมในการเขียนโปรแกรมครั้งนี้ก็จะใช้เวอร์ชัน 1.6.3 นะครับ
แต่เราจะไม่เขียนบน Arduino IDE นะครับเดี๋ยวผมจะมี IDE ตัวหนึ่งอยู่นะครับโอเคนะฮะหลักๆสำหรับตัว Arduino IDE นะที่ดาวน์โหลดมานะครับสำหรับที่ดาวน์โหลดมาก็จะเป็นโฟลเดอร์ให้อย่างนี้นะครับสำหรับเป็น zip file นะครับสำหรับอันไหนที่ไม่เป็น zip file นะฮะเราก็สามารถรันจากพวกนี้ได้นะครับอันนี้ผมใช้เวอร์ชัน Windows เวอร์ชัน 8.1 นะ Windows 8นะครับก็โหลดมาก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น 1.6.4 นะครับหลายเวอร์ชันนะฮะจะได้สลับไปสลับมาได้นะครับในกรณีที่มันมีปัญหานะครับโอเคหลักๆนะหน้าตาของตัว IDE ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับหน้าจอที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับก็จะมีเมนูนะฮะไฟล์นะฮะเราก็สามารถ new sketchbook ได้นะฮะไฟล์ Arduino เขาจะเรียกว่าเป็น sketch นะฮะเป็นโปรเจกต์เขาเรียกว่าเป็น sketchbook นั่นเองนะครับก็จะมี new แล้วก็ open นะครับ sketchbook นี่ก็จะมีตัวที่เราเคยเปิดไว้อยู่ก่อนก็จะมีมาให้นะครับหรือจาก library ก็จะมีมาให้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัว example อะไรต่างๆนะก็จะมีให้นะครับอย่างเช่นผมจะเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรนะหน้าจอนะฮะหน้าจอก็จะเป็นพวกดิสเพย์นะครับอะไรนะดิสเพย์ตาผมนึกบอดเองฮะอย่างนี้นะบาร์กราฟโลคอลัมน์แล้วก็สามารถเปิดไอ้พวกนี้เข้ามาแก้ได้นะก็จะมีโค้ดให้นะก็สะดวกสำหรับโปรเจกต์ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะก็จะมีโค้ดนะฮะอัพโหลด using programmer อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนสำคัญคือ preference นะฮะ preferences นะฮะก็จะมีที่อยู่นะฮะของ sketchbook ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะว่ามันจะไปเซฟที่ไหนนะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับ editor language นะฮะก็จะเลือกภาษาได้นะครับมีภาษาไทยไหมผมก็เพิ่งเข้ามาดูนะไม่มีนะเสียใจด้วยนะครับฟอนต์นะฮะสำหรับใครที่มองว่ามันตัวเล็กเกินไปนะครับก็สามารถปรับเวอร์ชันใหม่ปรับขนาดใหม่เป็น18 16ก็ได้นะฮะถ้ามันเล็กเกินไปนะครับก็อื่นๆก็มันโอเคแล้วนะฮะปกติเนี่ยก็จะมีพ็อกซี่ด้วยนะแต่อันนี้ไม่แตะละกันนะครับกรณีที่ใครสำหรับเชื่อมต่อที่ใช้พ็อกซี่เข้าไปโหลดตัวไลบรารีนะครับโอเคผมลองปรับโอเคไม่ต้องจะเห็นว่าตัวอักษรนี่ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับedit ก็จะมีการ copy path เข้าไปนะ copy จากฟอรัมด้วยนะครับมีนะครับก็ไฟล์ next นะครับค้นหาข้อความ sketch นี่ก็จะมีเรื่องของ verify code นะฮะอันนี้ต้องเซฟก่อนนะครับผมเซฟโอเค verify ก็คือการ precompile นั่นเองก็คือลอง compile นั่นเองนะครับว่าจะมี error หรือไม่นะโดยที่โค้ดของเราที่ compile เนี่ยจะยังไม่ได้ถูกอัพโหลดเข้าไปในตัว Arduino นะครับโอเคนะฮะ include library ก็คือกรณีที่เราต้องการจะใช้ library นะฮะร่วมกับตัวนี้อย่างเช่นเราจะใช้ servo นะครับควบคุม servo ด้วยนะฮะก็จะมี library สำหรับตัว servo อยู่นะครับตัว library ก็เหมือนกับคำสั่งชุดคำสั่งที่เขียนเสร็จไปแล้วให้เราเรียกใช้นะครับก็สามารถ include ได้ครับก็สามารถใช้ servo นะครับนี้ได้ .attach อย่างนี้ครับ attach นี้ได้นะแล้วก็ตามด้วยโค้ดนะครับก็จะเห็นว่าเวลาเราอินคูดอะไรมาก็จะมีไฮไลท์ให้นะครับสำหรับตัวหลักๆนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดมันนะฮะถ้าพิมพ์โค้ดถูกเนี่ยตัวฟังก์ชันนะฮะมันก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับถ้าพิมพ์ผิดเราก็จะสังเกตได้ทันทีว่าอันนี้เขียนไม่ถูกแล้วนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวฟังก์ชันด้วยนะครับว่ามีคีย์เวิร์ดให้หรือเปล่านะครับกรณีอื่นนะฮะก็จะมีการอย่างเช่นผมเขียนโปรเจกต์หลายๆตัวเนี่ยแบ่งคนเขียนหลายคนก็ได้นะครับหรือว่าแยกส่วนการทำงานเนี่ยกรณีนี้เราก็จะมีการแอดไฟล์เข้ามาที่โปรเจกต์ของเราได้นะครับหมายถึงเอาโค้ดแยกเข้าไปเขียนเป็นไฟล์อื่นนะครับอันนี้ new tab ก็คล้ายๆกันกับ add file นะครับก็สามารถมีแท็บไฟล์ใหม่ได้นะเทส2นี้นะครับผมสร้างไฟล์เทส2ขึ้นมานะใช้ร่วมกันกับตัวนี้นะครับ2 ส่วนนี้ก็เหมือนกับเขียนโค้ดแยกกันนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสไปเรื่องของไฟล์เดียวนะครับถ้าเขียนโปรเจกต์ใหญ่ก็ผมแนะนำนะให้เขียนแยกเป็นไฟล์นะครับผมมีตัวอย่างอยู่รู้สึกว่าจะมีตัวอย่างนะในโปรเจกต์ที่ผมทำไว้นะครับเป็นการเขียนแยกไฟล์นะโอเคอย่างเช่นกรณีจะเห็นว่าโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยจะมีหลายไฟล์มากนะครับเวลาคอมไพล์มาเนี่ย
เปิดมาเนี่ยมันก็จะรวมกันนะครับคือมันจะคอมไพล์ทุกไฟล์นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับโอเคทูลนะฮะก็จะมีในเรื่องของออโต้ฟอร์แมตนะครับกรณีที่เราอยากจัดนะครับ delete ledger อยากจัดฟอร์แมตนะครับเขียนโค้ดก่อนดิจิตอลไว้และพิน13นะครับนี่นะครับชุบโอเคนะฮะสำหรับการเขียนนะที่ไม่ได้ indent code นะ indent code ก็คือการจัดโค้ดให้สวยงามนั่นเองนะเป็นแถบๆอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถใช้คีย์ลัดก็ได้นะครับก็คือตัว control t นะครับกด control t นะมันก็จะ indent ให้นะครับก็คือจัดบรรทัดให้อัตโนมัตินะครับพวกลูกพวกอะไรนะก็สำคัญนะครับผมคิดว่าเรื่องการเขียนที่ใช้ indent เนี้ยค่อนข้างจะสำคัญนะครับผมสอนอยู่นะฮะคือถ้ามีคนไหนตั้งอินเดนผิดนี่ผมจะถือว่าผมจะซีเรียสมากนะครับโอเคนะครับโอเคเข้าใจนะเข้าใจนะครับเพราะว่าการจัดอินเดนให้มันสวยงามเนี่ยเราจะสามารถเห็นโค้ดได้อย่างชัดเจนแบ่งโมดูลการทำงานได้นะครับก็ไม่ต้องไปไล่ทีหลังเสียเวลาไล่ทีหลังยิปนี้เป็นของอันไหนนะครับสิ้นสุดที่ไหนนะครับอย่างนี้นะครับก็แนะนำนะพยายามให้กดคอนโทรลทีบ่อยๆนะครับนี่ก็คือ active sketch ก็คือ zip นั่นเองนะครับ zip ใส่อะไรสักอย่างหนึ่งกรณีที่ต้องการเก็บไฟล์นะครับ fix encoding reload ก็คือเปิดปิดใหม่นะกรณีที่เรา copy โค้ดมาแล้วโค้ดของเราเนี่ยมีเป็นภาษาแปลกๆนะติด encoding ก็สามารถทำตัวนี้ได้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของ serial monitor นะที่ต้องการเชื่อมต่อดูนั่นเองนะอันนี้คอมผมยังไม่ได้ต่อนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะฮะบอร์ดก็จะเป็นบอร์ดหลักๆที่เราใช้ในการอัพโหลดนะในการเขียนทูทอเรียลครั้งนี้ก็จะผมก็จะใช้ Arduino Uno นะครับเป็นตัวหลักนะครับตัวนี้นะครับเป็น Uno นะครับก็พอร์ตก็ถ้าตัวใหม่ๆก็จะเห็นได้ทันทีว่ามันอยู่ตัวไหนนะฮะอย่างเช่นผมต่อคอม6เอาไว้อยู่นะครับโอเคนี่ก็โปรแกรมเมอร์สำหรับเบิร์นบูทโหลดเดอร์นะแล้วค่อยไปพาร์ทที่ท้ายแล้วกันนะครับโอเคทางเฮลก็จะมี preference อันนี้ก็คือเฮลจากทางตัวของเว็บ arduino.cc นะฮะที่มีคำสั่งอะไรโน่นนี่นั่นถ้าเราหลงลืมเนี่ยก็สามารถมาดูได้นะครับใช้อยู่ก็นี่นะเอาไว้เป็นอ้างอิง นะครับก็อันนี้ก็จะโยงไปเว็บนะครับ get start environment นะฮะแล้วทำไมมีหลายอันจังอ๋ออันนี้จะเป็นบอร์ด Galileo Edison นะโอเคหลักๆนะฮะก็ IDE กับตัว Arduino ก็จะมีประมาณเท่านี้นะแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับผมคิดว่า IDE ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับดีมากนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีเลยนะครับดีมากนะครับเพราะว่ามันสามารถทำนู่นนี่นั่นได้อย่างโอเคครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้ตัวนะสับลามเทคแทนนะครับคือโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับมันจะเขียนด้วยโปรแกรมนี้นะเพราะว่าอะไรนะครับผมชอบนะครับหลายคนก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะฮะที่จริงนะฮะโค้ดที่เขียนด้วยตัวนี้นะครับตัวสับรามเทคเนี่ยสามารถเอาไปแปะใส่ตัวนี้แล้วก็คอมไพล์ได้เหมือนกันนะไม่ต้องซีเรียสนะครับว่ามันต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าตัวสับรามเทคเนี่ยมันจะช่วยให้เขียนโปรแกรมได้เร็วนะครับถูกใจผมนั่นเองนะครับโอเคผมเป็นที่ตั้งนะครับเอาละครับการลงของสับรามเทคนะฮะก็ไม่ยากเหมือนเดิมนะฮะเราเรียนรู้จากการเปิด Google นะครับเราเรียนรู้จากการเปิด Google นะไม่ใช่จากฟังผมบรรยายนะโอเคนะฮะเวลาหนึ่งที่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตันแล้วว่ะเฮ้ยไปฟังคอร์สนี้เนี่ยเฮ้ยเราจะมาทำเองทำยังไงนะครับนี่หลายคนเนี่ยจะเจอแบบประสบการณ์นี้นะครับคือไปเทรนมาอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็พอจะมาทำเองตันนะครับแม่งตันก็โปรแกรมก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับคือเราเรียนรัดไม่ได้นะเราต้องเรียนจากพื้นฐานความเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเรียนรัดก็คือมันก็จะได้โค้ดรันนะแต่ว่าพอเจอปัญหาใหม่เราก็จะไปไม่เป็นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมจะสอนการเรียนพื้นฐานแบบเร็วๆนะครับก็คือปรึกษาอาจารย์กูนั่นเองนะ Google Stack Overflow นะฟันไหว้ครูถ้าใครว่างเนี่ยเรามาไหว้ Google กับไหว้ Stack Overflow กันนะครับโอเคนะนอกเรื่องนะครับสับรามเทคนะครับ
นี่นะฮะโหลดมาเลยนะฮะสับรามเทค3พิมพ์จึ๊กเข้าไปนะครับกดสับรามเทค3นะฮะก็โหลดได้เลยเป็นวินโดว์เวอร์ชันไหนนะฮะก็โหลดแล้วก็อินสตอลนะฮะเสร็จแล้วนะฮะแป๊บเดียวง่ายๆนะฮะทีนี้นะฮะตัวสับรามเทคมันจะโผล่มาเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ลงอะไรนะฮะนี่เปล่าๆนะครับทีนี้ที่สำคัญนะครับที่สำคัญนะครับตัวสับรามเทคเนี่ยมันต้องลงนะครับลงแพ็กเกจแมเนเจอร์นะครับแพ็กเกจคอนโทรลนั่นเองผมพูดผิดนะครับนี้นะครับก็หลักการนะครับเราจะลงแพ็กเกจคอนโทรลคือเอาไว้ลงโปรแกรมต่างๆใส่สับรามเทคเนี่ยให้สะดวกนั่นเองคือให้มันมีความสามารถเพิ่มเติมนะก็สเต็ปเดิมครับเราจะพิมพ์นี้นะครับสับรามเทคแพ็กเกจคอนโทรลนะพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับกดจึ๊กลิงก์แรกนะฮะจริงๆมันมีอินสตอลอยู่นะครับมีวิธีอินสตอลอยู่นะวิธีการอินสตอลก็นี่ไงมันมีโอ้โหเว็บมันเขียนไว้อย่างชัดเจนนะ installation install now นะครับนี่ไงนะครับ installation ก็อันเดียวกันนี่แหละนะไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับสับรามเทค2 3ว่าผมใช้3ผมจะใช้นี้นะใครใช้2อยู่ก็ไปก๊อปเอาอันนั้นนะครับ simple method installation through sub ram tech console นะฮะก็ก๊อปอันนี้นะครับcopy นะครับแล้วก็เปิดสับรามเทคนะฮะเขาบอกอะไรต่อนะครับเราก็ follow ตามนั้นนะครับไม่ต้อง follow ตามผม follow ตามเว็บนะครับถ้าเว็บเปลี่ยนผมก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยนะครับ view นะครับ show control นะฮะหรือกด control แล้วก็ตัวอะไรเนี่ยนั่นแหละนะครับเอาแบบ simple ดีกว่าเอา view นะครับ show control นะครับกดจึ๊กนะฮะแล้วก็วางกด enter วางข้อความเมื่อกี้แหละนะครับกด enter ลงนะครับวางกด enter ก็รอสักแป๊บนะฮะก็เสร็จนะครับเสร็จก็ลองรีสตาร์ทครั้งหนึ่งก็ได้นะครับลองรีสตาร์ทสักครั้งหนึ่งนะก็จะเห็นว่าตรง preference นะฮะมันก็จะมีแพ็กเกจคอนโทรลโผล่ขึ้นมาอยู่นะฮะนี่แพ็กเกจคอนโทรลนะครับแล้วก็จะมีบาวแพ็กเกจอะไรนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรานะฮะลงตัวแพ็กเกจแมเนเจอร์เสร็จแล้วนะครับตรง preferences นะของเราก็จะมีแพ็กเกจคอนโทรลโผล่ขึ้นมานะครับก็สามารถลงอะไรเพิ่มเติมให้ตัวสับรามเทคเนี่ยมีความสามารถเพิ่มได้นะครับทีนี้นะครับเราต้องลงนะแพ็กเกจนะที่ชื่อว่า Stino นะ Stino ก็เป็นตัวเอาไว้ทำอันนี้แหละนะครับนี่นะครับ Stino นะครับก็วิธีการเหมือนเดิมนะครับก็ Google นะครับเรียนจาก Google เป็นหลักนะครับเราจะลงที่ชื่อว่าตัว Stino ให้ Sublime Text สามารถ Compile แล้วก็อัปโหลดโค้ดนะฮะลง Arduino ได้นะครับก็ได้คีย์เวิร์ดแล้วนะครับพิมพ์ไปนะ Stino แล้วก็จะเห็นเว็บแรกนั่นเองนะฮะตัวนี้ครับกดจึ๊กเข้าไปนะฮะก็จะเห็นว่านี่นะครับมีข้อมูลการติดตั้งโน่นนี่นั่นพร้อมสับสมบูรณ์นะครับนี่มัน requirement Arduino Sublime Tech Arduino IDE นะครับโอเควิธีการติดตั้งนะครับปกติเนี่ยมันจะมีในเรื่องของวิธีการติดตั้งแบบที่เป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจคอนโทรลแล้วก็สามารถติดตั้งได้นะครับพิมพ์ได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยแพ็กเกจที่อยู่ในตัวของ Sublime Tech นี่มันอาจจะเก่านะหรือว่าไม่อัปเดตนั่นเองนะครับแล้วก็เลือกลงวิธีตามในเว็บที่เขาบอกละกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะอัปเดตกว่านะครับในกรณีที่มันมีบั๊กอะไรเนี่ยก็สามารถเขาก็จะแก้ไขให้นะครับ you should นะครับ first delete whatever version you currently install เรายังไม่ได้ install ก็ไม่ต้องลบนะครับก็เปิด command console นะแพ็กเกจนะฮะแล้วก็ add repository นะครับ repository นะฮะโอเคนะครับก็จะมีแพ็กเกจ control นะฮะมันอยู่ไหนนะฮะอยู่นี่นะฮะ preferences นะฮะ package control นะครับแล้วก็ add repository นะ repository โอเคตัวนี้นะครับแล้วก็จะให้ใส่ URL นะ URL อยู่ไหนนะครับอยู่นี่นะครับนี่ไง copy this repo นะฮะแล้วก็ pass ลงไปนะครับตามสเต็ปเป๊ะๆจึ๊กนะครับ successful added นะฮะใส่เรียบร้อยนะครับจากนั้นทำไงนะครับไปต่อแพ็กเกจคอนโทรลอินสตอลแพ็กเกจแล้วก็พิมพ์คำว่า Stino ลงไปนะครับ
ก็ตามนั้นเป๊ะๆนะฮะ preferences นะฮะ package control นะครับ install package นะครับก็เราสามารถเลือกอันอื่นได้ลงได้นะแต่นี้เราจะลง Cetino ก่อนนะพิมพ์ยังไงนะครับ GitHub ที่เราลงเมื่อกี้กดจึ๊กเวทนะฮะไหลๆนะครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเราก็จะเห็นว่ามีเมนูที่ชื่อว่า Arduino โผล่ขึ้นมานะฮะของตัวโปรแกรมเรานะครับทีนี้ก็มีเหมือนกันกับ Arduino IDE ตัวเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้แตกต่างกันอย่างมากนะครับก็จะมีอะไรที่มีในนี้ก็จะมีในนี้นะครับหลักๆที่เราใช้งานก็จะมี new sketch นะฮะ new sketchbook example อะไรนะครับ import มี library ให้ import ด้วยนะฮะ show sketch folder นี่ยังไม่มี sketch มาเลยโชว์ไม่ได้นะ verify compile ก็เหมือนกับ verify คือ pre-build นะครับอย่างที่ได้พูดไปนะ upload นะฮะมี upload โดยโปรแกรมเมอร์ burn bootloader ได้ด้วยนะครับบอร์ดนะครับเรายังไม่ได้เลือกนะเราอันดับแรกก็คือเราต้องมาคอนฟิกก่อนนะครับมีคอนฟิกอยู่ที่ไหนนะคอนฟิกอยู่ที่preferences นะฮะอันดับแรกนะเราต้องเลือก Arduino application folder ก่อนก็คือโฟลเดอร์ของตัว Arduino นะฮะผมใช้ Windows 6.3 ใช่ไหมผมอยู่นี่นะครับผมโหลดเป็น zip มาสำหรับใครนะที่ไม่ได้โหลดเป็น zip ก็คือลง Windows Store มันก็จะอยู่ได้ C โปรแกรมไฟล์ใช่ไหมโปรแกรมไฟล์ x86 Arduino นะครับผมจะอยู่นี่นะฮะไดเอชของผมนะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นี่นั่นเองจุดสามปุ๊บนะฮะมันก็จะมีข้อความนี่เห็นไหมนะ Arduino 1.6.3 นะ it found at ครบนะครับทีนี้นะครับพอเลือกเสร็จนะฮะเราก็จะเห็นว่านี่มีเมนูของบอร์ดของ Arduino เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเต็มเลยนะฮะเราใช้เวอร์ชันไหนอันนี้ผมเขียนเพิ่มไปนะมีเยอะแยะนะบอร์ดออปชันนะครับนี่มีโอเคนะฮะพร้อมหรือยังนะครับก็ preferences ก็มีอย่างอื่นเปลี่ยนนะฮะsketchbook folder คือมันจะเป็นโฟลเดอร์ที่เราเซฟงานไว้นะฮะหลักๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับทำ big project ได้ด้วยนะครับ big project ผมยังไม่ได้ลองนะ open sketch in new window นะฮะโอเคมีเยอะแยะนะครับผมกรณีนี้ผมไม่เปลี่ยนนะฮะถ้าไม่เปลี่ยนมันจะอยู่รู้สึกว่าจะอยู่ได้ C แล้วก็ document Arduino นะครับโอเคนะฮะก็โอเค new sketch ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะฮะโปรแกรมนะครับหลักๆนะฮะถ้าเราเขียนโปรแกรมใหม่ๆใช่ไหมมันจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับว่าเราต้องเขียนโปรแกรมแรกนะก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Hello World นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เราเป็นไฟฟ้าใช่ไหมเราจะพิมพ์ Hello World ออกมาก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ Arduino ก็เลยกลายเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Blink นะครับ Blink ก็คือปิดเปิดไฟนั่นเองนะกับไฟกระพริบปิ๊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 บขึ้นมานะที่ขา13ก็เป็นธรรมเนียมนะฮะโค้ดนะครับก็มีอยู่นะฮะใน example ก็มีนะฮะbasic แล้วก็ bing นะครับเราก็จะเขียนเองนะฮะมาดูประสิทธิภาพของตัวอันนี้กันดีกว่านะครับตัว Arduino เนี่ยมันเป็นยังไงฮะผม new sketch ขึ้นมาใหม่มา new แล้วตั้งชื่อนะครับ binker blink โอเคกดจึ๊กนะฮะนี่ไงเอ้านี่ไงโค้ดพร้อมแล้วนี่หว่านะครับอะไรอ่ะไม่สนุกนะครับโอเคเราจะเขียนจะเขียนเองนะครับลบไปนะครับมันมีมาให้แล้วไม่เอาโอเคนะฮะไฟล์นี้ก็ binker.arduino ino นะฮะมันนับสกุล ino 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 นะครับโอเคนะฮะนี้ performance ของตัวสับรามเทคนะฮะก็เราสามารถใช้กี่รัดได้นะในการเขียนจัดคอนโซลนะลองพิมพ์ดูนะตัวเล็กตัวใหญ่กดคอนโทรลแล้วก็สกอร์เมาส์นะฮะสำหรับที่ใครที่สายตาไม่ดีนะฮะโอเคใหญ่เท่าไหร่ก็เกินไปโอเคถอยก็พิมพ์หลักๆก็จะมีเซตอัพใช่ไหมผมก็สามารถพิมพ์คำว่าเซตอัพแล้วกด enter ได้เห็นไหมก็จะมีฟังก์ชันลูปใช่ไหมเซตอัพก็จะมีตัวแปรเมื่อกี้เรามีตัวแปร in ก่อนใช่ไหม in led เห็นไหม in นะครับ inไม่ใช่นะ in led เท่ากับพิมพ์ที่13นี้นะครับแล้วก็จะมา set up ก็พิมพ์ set up กด enter พิมพ์ set enter นะครับ pin mode pin มันจะไฮไลท์ให้เองนะครับกด enter จึ๊ก pin อะไร led นะครับกด tab mode อะไร output นะครับกด tab นะครับแค่นี้นะครับเลื่อนลงมาต่อไปก็เป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า loop ใช่ไหม loop arduino loop เห็นไหมขึ้นมาให้เองนะครับก็ดิจิตอล DI
คิตตอนไรท์มันไฮไลท์ให้เองพิน13 LED นั่นเอง LED นะฮะ value ก็จะเป็น high ใช่ไหมเปิดไฟนะครับแล้วก็ delay DE delay เท่าไหร่1วิเอาไวหน่อยนี่ไม่ทันใจวัยรุ่นนะครับก็ DI อะไรที่มันเคยพิมพ์มาแล้วมันก็จะไฮไลท์ให้นะครับ low ใช่ไหมกดแท็บ delay นะครับถ้าใครที่ถนัดแล้วนะเราก็สามารถสปีดอัพการเขียนโค้ดได้โดยกึ๊กๆๆนะฮะเหมือนกับไลค์กับบอสนะครับนั่นแหละมันก็จะดูเหมือนโอ้ตัวเองเทพขึ้นมานะครับในการเขียนโปรแกรมให้เร็วขึ้นนะครับผมชอบตัวนี้ก็ด้วยเหตุผลอันนี้แหละนะครับเพราะว่ามันช่วยให้การเขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้นจดจำตัวแปรได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคมาดูกันนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะอัพโหลดนะฮะก็ต้องเลือก serial port ใช่ไหมนะเป็น port ของผมเป็นคอม6นะฮะแล้วก็บอร์ดนะฮะบอร์ดของผมก็เป็น Uno นะฮะตัวนี้นั่นเองครับสำหรับอันอื่นบอร์ดที่เป็นแบบบอร์ดใหม่ๆใช่ไหมอย่างเช่น Arduino อะไรนะ Pro Mini มันก็จะมีบอร์ดออปชันให้ใช่ไหมโอเคนะถูกต้อง Uno ไม่มีออปชันนะครับมีตัวเดียวพร้อมแล้วก็ verify ก่อนนะกรณีที่ verify ก่อนก็คือเช็คโค้ดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มั่นใจว่าตัวเองถูกแล้วอย่างเงี้ยก็อัปโหลดเลยก็ได้นะปกติเวลามันจะอัปโหลดมันจะคอมไพล์ให้เองนะครับก็กดอินเทอร์เน็ต U ก็ได้นะฮะ verify ก็อินเทอร์เน็ต B ก็ได้นะครับ B รู้อยู่แล้วล่ะเอาโอเคเอาใหม่ดิ verify compile นะครับกดไปนะครับกดจึ๊กกดนั่นแหละดีแล้วนะคีย์ลัดเมื่อกี้มันจะไม่ถูกนะโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะคอมไพล์ 3.3% storage of 32กิโลไบต์นะครับ global value สรุปมาให้นะ build binker เสร็จภายใน 48 วินาทีเย้นะเสร็จแล้วนะยังไม่เสร็จนะฮะต้องอัปโหลดนะครับก็อัปโหลดเข้าไปได้เลยนะกดอัปโหลดนะครับก็ start uploading นะฮะก็รอแป๊บนึงฮะก็เสร็จแล้ว done upload นะครับเดี๋ยวผมสลับหน้าจอตอนอัปโหลดให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะคิดว่าอัปโหลดจริงเปล่านะครับโอเคจะหลักเว็บแคมโอเคตัวนี้เป็น Arduino ของผมนะฮะมันบิงอยู่นะฮะเมื่อกี้ที่ผมอัปโหลดเข้าไปนะก็ Arduino นะครับArduino นะครับแล้วก็กดอัปโหลดนะฮะไฟที่อันนี้ก็จะติดนะครับโอเคติดแล้วนะครับติดแล้วเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ติดแล้วเสร็จแล้วนะครับก็มันโปรแกรมเล็กนะฮะก็แบบอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับโอเคครับนี่ล่ะเมาหายครับโอ้ยไม่ใช่โอเคนะฮะก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกง่ายๆนะฮะสำหรับเริ่มต้นนะครับนี่ก็วิธีการคอมไพล์ของมันนะครับก็จะมีในเรื่องของการคอมไพล์ใช่ไหมวันแรกนะมีสเกดูเรื่องคอมไพล์นะครับการคอมไพล์ของ Arduino นะครับมี reference ให้นะครับมี reference ของตัว hacking Arduino ของมันนะฮะหลักการการคอมไพล์ของมันเนี่ย build process นะฮะก็หลักๆคอมไพล์มันจะภาษา C นะฮะเวลาคอมไพล์นี่ก็จะเอาไฟล์มานะฮะแล้วก็แปลงเป็นภาษาเครื่อง .o ก่อนนะฮะระหว่างนี้ก็จะมีแปลงเป็น assembly ด้วยนะครับแล้วก็เป็น assembler นะที่นั่นแหละนะครับไม่ต้องรู้รายละเอียดก็ได้นะครับเอาเป็นว่ามันจะมีไฟล์ .o นะฮะซึ่งเป็น object file นะที่เป็นโค้ดแบบ machine code แล้วนะฮะเมื่อผ่านการ linking of library ต่างๆเข้ามาก็จะกลายเป็นไฟล์ .hex นะฮะ hex นะครับก็สามารถเอาไปอัปโหลดได้นะครับก็เท่านี้แหละนะครับโอเคก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับวันแรกนะครับก็เนื้อหาก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหลักๆนะรอติดตามวันพรุ่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้เราก็จะมาลองเขียนโปรแกรมไอบิงกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเราจะเขียนเริ่มแอดวานซ์ขึ้นนะครับผมก็จะไปเจาะลึกในรายละเอียดที่ตัว Arduino เนี่ยมันให้มานะครับว่าในเรื่องเบสิกเนี่ยเห็นมั้ย Analog Read Write อันนี้คงไม่บิงดิจิตอลรีดซีเรียลเฟดอะไรเนี่ยครับก็จะมีเริ่มซับซ้อนเดี๋ยวผมจะรวมไว้พวกนี้นะฮะเอามาทำเป็นโปรแกรมแล้วก็จะมาดูเรื่องรายละเอียดวิธีการกันนะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหานะการเขียนเช่น
เฮ้ยเราระหว่างที่เราดีเลย์อยู่เราจะรับอินพุตได้ยังไงอย่างเงี้ยหลายคนมีคําถามนะเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังวิธีการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็รอติดตามวันต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ต้องการตามนะครับก็สามารถกด Subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะฮะก็เจอกันใหม่คราวหน้านะครับวันหน้าโอเคครับ